สวัสดีค่ะช่อง YouTube วิถีคนสุรินทร์กับไกด์แพทและเพจอย่าลืมเล่าที่สุดเลยเราไกด์แพทดีเจแพทคนเดียวกันค่ะพาชมตลาดไนท์เมืองสุรินทร์ค่ะเห็นไหมคะน่าทุเรียนน่ากินมากๆเลยกินมาทุกวันแล้วล่ะค่ะรู้สึกว่าขยายไปหลายกิโลเลยทีเดียวค่ะซึ่งทุกท่านนะคะที่จะมาช้อปปิ้งซื้อสินค้านะคะอาหารการกินที่ตลาดไนท์สุรินทร์ช่วงประมาณสัก5 โมงครึ่งจนถึง3 ทุ่มของแต่ละวันนี้ต้องสวมใส่หน้ากาก 100% แล้วก็ผ่านจุดคัดกรองวัดอุณหภูมิทางเข้าออกหน้าเทศบาลเมืองสุรินทร์ค่ะมี2 ฝั่งตรง4 แยกตลาดสดก็คือทางเข้าอีกด้านหนึ่งแล้วก็ตรงบริเวณที่อีกฝั่งหนึ่งนะคะที่เข้าตรงทางโรงยิมนะคะหน้านี้เป็นหน้าข้าวเหนียวมะม่วงก็ได้เห็นกันเต็มๆเลยแล้วก็มีอาหารญี่ปุ่นสำหรับคนที่ชอบกินด้วยแล้วก็มีข้าวมันไก่และนอกเหนือจากนั้นนะคะไม่ได้มีร้านค้าเพียงในโพสต์เพียงแค่นี้เนื่องจากว่าน้องแพทถ่ายทำมาแค่รวมๆเพราะว่าไมค์ก็ไม่ได้เอาไปแล้วก็ถ่ายทำบรรยากาศที่อันนี้ล่ะค่ะเสื้ออะไรก็โพสต์นั่นล่ะค่ะวันนี้ก็เลยได้กินไก่ทอดอร่อยมากแล้วก็เป็นหมูยอนะคะทอดรู้สึกว่ากินของทอดนี่มันมีความสุขแต่ว่าน้ำหนักมันเพิ่มขึ้นนะคะแล้วก็เป็นเมื่อกี้ลูกชิ้นปิ้งลูกชิ้นย่างเนาะแล้วก็มีของกินตอนยามเย็นมากมายนะคะน้องแพทไปช่วงประมาณสักยังไม่มืดนะคะก็จะเป็นลูกตาลลอยแก้วแล้วก็จะเป็นนะคะท่านที่ชอบกินน้ำเต้าหู้ทรงเครื่องก็มีหลายอย่างให้ท่านได้เลือกเลยค่ะสุรินทร์นี้นะคะเป็นใช้ชีวิตแบบคนภาคกลางค่ะมีเหมือนคนภาคกลางค่ะแล้วก็มีขนมท้องถิ่นค่ะเป็นไส้ถั่วนะคะราคา5 บาท 10 บาทราคาเบาๆค่ะซื้อกินได้ค่ะแต่ว่าซื้อของตอนเย็นนี่เสี่ยงต่อการอ้วนนะแต่ว่าแวะมาถ่ายทำเพราะว่าอยากจะบอกท่านว่าถ่ายทำผ้าไหมในตลาดนัดผ้าไหมแล้วก็ช้อปปิ้งผ้าไหมขายท่านเนี่ยอยากกลับมาเป็นตัวเองค่ะอยากโพสต์นะคะความเป็นตัวเองคือวิถีของคนสุรินทร์เกี่ยวกับเรื่องราวของคนสุรินทร์ก็คือยามเย็นตลาดไนท์ค่ะมาเดินกันได้ทุกวันยังปลอดภัยเว้นระยะห่างทางสังคมค่ะยังคงช้อปปิ้งกันได้อยู่จ้าเห็นไหมคะมีสลัดโรน่ากินแล้วก็อีกฝั่งหนึ่งก็จะเป็นการขายเสื้อผ้าแล้วก็มีนะคะนี่ค่ะบาร์บีคิวแล้วก็ชมเพลินๆในคลิปนี้ไปเลยนะคะว่าเผื่อบางท่านอยากจะมาช้อปปิ้งที่สุรินทร์ก็อย่าลืมมาที่ตลาดนัดไม่ใช่ค่ะตลาดไนท์ยามเย็นนะคะสังขยาฟักทองเป็นของโปรดของไกด์แพทเลยทีเดียวนะคะนอกเหนือจากการที่ท่านจะได้ไปซื้อสินค้าช้อปปิ้งทุกวันเสาร์ที่ตลาดนัดแล้วแต่ว่าตอนนี้ตลาดนัดผ้าหมายซื้อยังปิดอยู่ก็ยามเย็นกลางคืนก็มาเดินช้อปปิ้งในการซื้ออาหารอร่อยๆในช่วงเย็นตั้งแต่เวลา5 โมงครึ่งจนถึงเวลา3 ทุ่มของทุกวันนะคะนี่เป็นอาหารญี่ปุ่นค่ะบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปค่ะแล้วก็มีของพร้อมทานเยอะแยะมากมายถ่ายทำไม่ทั่วนะคะแล้วก็มีสลัดแบบว่าขีดละนะคะอยากจะทานเป็นผักอะไรก็ให้เลือกเอาแล้วก็มีน้ำสลัดให้ซื้อต่างหากด้วยแล้วก็มีขนมหวานแล้วก็มีหอยทอดนะคะดูแล้วก็อยากจะหิวขึ้นมาทันทีเลยนะคะวันนี้พาชมตลาดไนท์ยามเย็นที่สุรินทร์ค่ะแล้วก็มีขนมปังปิ้งจากเตาถ่านด้วยหอมๆเลยนะคะชมแล้วอยากกินไหมคะมาทายดูว่านี้ไกด์แพททานอะไรเป็นอาหารเย็นค่ะเป็นของทอดนี่แหละค่ะอร่อย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 จริงๆแต่ว่าน้ำหนักเพิ่มมาหลายกิโลเลยทีเดียวค่ะอันนี้เป็นฮอทดอกแล้วก็นำมาย่างนะคะแล้วก็มีขนมปังค่ะร้านนี้ไม่แพงค่ะเป็นขนมปังอบนะคะสดใหม่ทุกวันถือว่าไม่แพงนะคะ7 กล่อง 100ก็นั่นเองจำได้ซื้อบ่อยแล้วก็มีนะคะนี่ค่ะทุกท่านที่รู้จักผ้าไหมสุรินทร์ต้องรู้จักนี่คือดักแด้ค่ะผลผลิตของการที่เกิดจากรังไหมนะคะจะได้ดักแด้นำมากินกันแล้วก็นี่นะคะที่มีโปรตีนสูงก็คือจิ้งหรีดนะคะแล้วก็จะมีของทอดหลายๆนะคะเป็นบรรยากาศรวมๆของตลาดไนท์ยามเย็นที่เมืองสุรินทร์ที่ตลาดสดไม่ใช่ค่ะที่หน้าเทศบาลเมืองสุรินทร์ค่ะก็อย่าลืมมาที่สุรินทร์ด้วยนะคะนี่เป็นบริเวณหน้าสำนักงานเทศบาลเมืองสุรินทร์ค่ะทุกวันค่ะอย่าลืมกดติดตามช่องกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดกระดิ่งท่านจะได้รับชมทุกคลิปเกี่ยวกับเรื่องราวของคนสุรินทร์ที่ช่อง YouTube วิถีคนสุรินทร์กับไกด์แพทแล้วก็เพจอย่าลืมเล่าที่สุรินทร์แล้วอย่าลืมสวมใส่หน้ากากอนามัยมาด้วยนะคะสวัสดีค่ะ